านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupหนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ King Power และ Disney เติมความสุขให้วัยซนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show ลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รังน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive คอลเลคชันน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney ลุงต๋อยแกน่ะรู้ภาษาอังกฤษแค่ yes no okay แต่แกก็ขายของให้ฝรั่งได้สบายเอ้ยอย่ามาหลอกกันดีกว่าจริงๆก็พอฝรั่งเขาส่งรูปมาแกตอบ yes พิมพ์ราคามาถูกไปก็ตอบ no พิมพ์ภาษาอังกฤษมายาวๆแกก็โอเครอเขาโอนตังค์อุบะแล้วแกก็ส่งกับ EMS World จากไปรษณีย์ไทยส่งได้ทั่วโลกสบายไปเลยลุงต๋อยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยแบบนี้ก็ได้ราดีดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคารที่8มกราคม2562นะครับเช้านี้ประเด็นข่าวการเมืองก็ยังคงติดตามประเด็นเรื่อง
การเลือกตั้งเลื่อนหรือไม่เลื่อนและถ้าเลื่อนเลื่อนไปวันไหนครับหัวข่าวของ Daily News เช้าวันนี้บอกว่าวิษณุแนะกกต.ถกปมร้อน150วันให้รีบคุยศาลรัฐธรรมนูญไทยโพสต์บอกว่ายันเลือกตั้งในกรอบ150วันวิษณุให้รอฟังกรรมการจัดงานหมายถึงว่าจัดงานสำคัญส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้หนังสือพิมพ์จากค่ายมติชนทั้งสองฉบับเล่นข่าวนี้ครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับรื้อฟื้นคดีเกี่ยวกับอดีตรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์มติชนเนี่ยบอกว่าปัดฝุ่นคดีเยียวยาม็อบกับเรื่องการจัดการน้ำปปช.จ่อฟันชัดชาตินี่มติชนผู้พี่ข่าวสดผู้น้องก็พาดหัวใหญ่เลยครับรื้อคดีงบน้ำกับจ่ายม็อบบี้ชัดชาติสอสกัดชิงนายกรัฐมนตรีส่วนใครโพสต์เนี่ยยังตามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่คุณยงยุทธติยภัยรัตน์ไปพูดปลาใสบนเวทีในทำนองที่ว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อชาติจะมีความพยายามพาคุณทักษิณกลับบ้านไทยโพสต์วันนี้พาดหัวว่าชงตั้งโต๊ะเจรจาทักษิณยงยุทธอ้างแก้ปัญหายั่งยืนเอาฝ่ายรัฐบาลคสช.ล่ะครับป้อมย้ำเข้ากระบวนการกฎหมายครับประเด็นการเมืองของไทยรัฐมามุมนี้ครับทีมบิ๊กโจ๊กลุยจับอดีตส.ส.เพื่อไทยขณะสุดารัตน์ไปหาเสียงที่บุรีรัมย์ครับและยังมีการเมืองประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเช่นมีประเด็นจากบ้านริมคลองของคุณเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมคูระวังลุกฮือเลื่อนการเลือกตั้งไม่มีเหตุผลเนี่ยส่วนข่าวอื่นๆครับเรื่องเกี่ยวกับพายุปลาบึกประเด็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบล่ะครับท่านผู้ฟังครับมติชนมีประเด็นนี้ครับปีติร.10ทรงช่วยชาวใต้ใช้ไรายได้จากงานอุ่นไอรักซับน้ำตาเหยื่อปลาบึกอีกประเด็นหนึ่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานครับนายกลุยซับน้ำตาใต้ระดมเยียวยาเหยื่อปลาบึกชี้3จังหวัดยังอ่วมไทยรัฐบอกเร่งเยียวยาใต้ระทมพิษปลาบึกเข้มกรอบเวลาซ่อมบ้านเรือนมีข่าวเหตุระทึกกลางกรุงที่ถนนรามคำแหงเมื่อวานครับคนกรุงเสี่ยงตึกถล่มบาดเจ็บ2รื้อสร้างรถไฟใต้ดินเดินอยู่บนฟุตบาทหินหล่นใส่ศีรษะนะครับ2รายด้วยกันนะข่าวเรื่องหญิงสาวชาวซาอุที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีปัญหาว่าจะเอายังไงจะส่งกลับซาอุไหมหรือจะยังไงอ้าวเช้านี้ข่าวสดพาดหัวว่าสาวซาอุจบสวย UN รับไปดูแลแล้วบิ๊กโจ๊กโชว์นำส่งให้ก่อนลี้ภัยครับแล้วก็มีข่าวเรื่องผลพวงจากทีมฟุตบอลไทยพ่ายแพ้ให้กับอินเดียเละเทะ1ประตูต่อ4ในฟุตบอลเอเชียนคัพอาเซียนคัพอ้าวอัปเตอร์ช็อกที่ตามมานี่นะครับก็คือกรณีของผู้จัดการทีมไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่โค้ชรายวัชเนี่ยไทยรัฐได้พาดหัวใหญ่เลยครับโซเชียลฉะครั่งไทยแพ้ยับปลดโค้ชรายวัชสังเวยกดดันบิ๊กออฟบิ๊กออสเก้าอี้สะเทือนเรียกร้องให้ซิโก้กลับมาคุมทีมชาตินี่ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ในเดลี่นิวส์ก็พาดหัวใหญ่ครับไม่เฉพาะรายวัชลามมาจนถึงนายกสมาคมฟุตบอลด้วยครับบิ๊กป้อมโยนสมยศแสดงสปิริตพิจารณาตัวเอง
แฟนบอลโพสต์เดือดขับพ้นนายกสมาคมครับนี่คือประเด็นหลักๆที่จะได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้วันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ King Power และ Disney เติมความสุขให้วัยซนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show ลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รางน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive คอลเลคชั่นน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติจากจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เพื่อแสวงหาพลังงานกลางอ่าวไทยสู่แหล่งบ่งกฎแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนไทยจากแหล่งบ่งกฎสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากองค์ความรู้สู่การเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานโดยคนไทยไปทั่วโลกบงกตเม็ดอินบงกตคือความภูมิใจที่สถิตกลางพื้นอ่าวไทยการสำรวจพลังงานคือวิชาอันยิ่งใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกว่า3ทศวรรษในการเรียนรู้ต่อยอดส่งต่อองค์ความรู้และพลังงานและจะยังทำต่อไปเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเพื่อชนชาติไทยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000
การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับจับประเด็นการเมืองกันก่อนเริ่มจากประเด็นของนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ที่ไปพูดที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งในขณะคุยกับชาวปากพนังครับคือนายกบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องทำกันไปก็สุดแล้วแต่ว่าจะออกมาอย่างไรแต่มีเลือกตั้งแน่นอนอย่าไปเชื่อว่ารัฐบาลจะตรึงไว้อยากจะอยู่นานๆมันไม่ใช่อย่างไรต้องมีการเลือกตั้งแต่จะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายประเทศเรามีสรรพกำลังอีกมากที่เราต้องหาให้เจออย่าไปฟังเรื่องเดิมที่เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดกับชาวบ้านที่ปากพนังเอาละทีนี้ก็มาหาคำตอบว่าปมวันเลือกตั้งนี่จะยังไงโดยเฉพาะประเด็นใหม่เรื่องกรอบเวลา150วันนี้นะครับว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จบริบูรณ์ใน150วันทั้งเรื่องการหย่อนบัตรทั้งเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งให้มันจบภายใน150วันเนี้ยหรือว่ายังมีบวก60วันอีกเอายังไงกันแน่นี่นะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามอธิบายกับผู้สื่อข่าวถูกนักข่าวซักเรื่องนี้ไร้ที่รับประเด็นครับรองวิษณุเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาจริงอย่างที่มีคนสงสัยอันที่หนึ่งนายกรองนายกวิษณุเนี่ยยอมรับว่ามันมีปัญหาอยู่จริงเพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ2มาตราครับก็คือมาตรา85กับมาตรา268 85เนี่ยอยู่ในบทบัญญัติถาวรของรัฐธรรมนูญนะครับเขียนไว้ว่าต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งส่วน268เนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการและเขียนเอาไว้ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันนี่ที่อาจารย์วิษณุยอมรับว่ามันมีปัญหาอย่างที่มีข้อสงสัยจริงแล้วทีนี้ยังไงอาจารย์วิษณุบอกว่าเมื่อมีข้อสงสัยก็อยู่ที่การบริหารจัดการของทางกกต.และก็บอกว่าการได้พูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างตัวท่านกับกกต.นี้นะครับก็ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจว่าใครจะผิดหรือถูกนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะรัฐบาลไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากกกต.สงสัยก็อาจจะไปหารือกับศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้ากกต.คิดว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วบริหารจัดการได้อยู่แล้วอันนั้นก็ถือว่าจบเรื่องนี่นะวิธีที่จบที่สุดที่อาจารย์วิษณุใช้คำว่าปลอดภัยเซฟตี้โซนมากที่สุดนี่นะฮะก็คือจัดการเลือกตั้งและประกาศผลรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้ภายในวันที่9พฤษภาคมอันนั้นถือว่าปลอดภัยนะฮะทีนี้ประเด็นต่อมานักข่าวถามครับถามรองวิษณุว่าถ้ากกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การเลือกตั้งต้องช้าออกไปอีกไหมดร.วิษณุบอกว่าไม่ช้าหรอกเพราะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ซึ่งส่วนตัวก็จะไม่ถกเถียงให้ประชาชนเกิดความสับสนแต่จะเอาไว้พูดกับกกต.ซึ่งกกต.เขายืนยันว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการ
ฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเห็นว่า150วันเนี่ยเป็นเพียงกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งแต่ไม่รวมกับการรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งที่แล้วมากกต.ไม่มีความกังวลใดๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่จะไม่กระทบอะไรทั้งนั้นซึ่งไม่มีเหตุผลว่าจะต้องยื่นไปทำไมด้วยนี่นะคือบางทีนี่อาจจะงงครับท่านผู้ฟังครับว่าตกลงนี่อาจารย์วิษณุมือกฎหมายของรัฐบาลท่านฟันธงอย่างไรกันแน่นะฮะเพราะถ้ามาดูประโยคท้ายๆเนี่ยอาจารย์วิษณุยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าการเลือกตั้งในกรอบ150วันเนี่ยก็คืออยู่ในกรอบสิ้นสุดวันที่9พฤษภาคมไม่ได้รวม60วันแต่ถ้ามันมีปัญหาถ้ายังมีข้อคลางแคลงใจอันเนื่องจากมีกฎหมายที่ซ้อนกันอยู่2มาตราอย่างที่ว่านี้นะครับกกต.ก็คงจะต้องไปจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็รับรองผลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยภายในวันที่9พฤษภาคมเสียนี่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับยังไม่มีความเห็นยังไม่มีท่าทีของกกต.นะครับเมื่อวานทั้งวันไม่มีกกต.คนไหนให้สัมภาษณ์ครับนี่นะทีนี้อาจารย์วิษณุก็พูดอีก 2-3 เรื่องเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งยังไม่ลงมานี่อันที่1ยังไม่ลงมาทีนี้นักข่าวก็เลยถามครับถามว่าถ้ากกต.มีข้อสรุปยืนยันให้เลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์รัฐบาลจะมีทางหนีทีไล่เตรียมเอาไว้แล้วใช่ไหมครับรองวิษณุบอกว่าอย่าเรียกว่าทางหนีทีไล่เลยรัฐบาลคิดไว้หลายรูปแบบถ้าเมื่อใดที่กกต.แจ้งผลสรุปมาและรัฐบาลก็จะนำเรื่องนี้มาแจ้งต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้รับทราบว่ากกต.ไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้งจากเดิมแล้วซึ่งทางคณะกรรมการก็จะขยับงานในพระราชพิธีได้หรือไม่ซึ่งตนต้องใช้วิธีทางหนีทีไล่แบบนี้ฟังดูเหมือนกับจะประชดอะไรหรือเปล่าอาจารย์วิษณุนะฮะคล้ายๆกับว่าถ้ากกต.แจ้งมาแบบนี้อาจารย์วิษณุก็จะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งต่อคณะกรรมการพระราชพิธีมันได้หรือครับนี่นะเอาส่วนเรื่องเกี่ยวกับแก๊สแพทการสอบของเด็กนักเรียนนั่นนะครับอันนั้นก็คงจะต้องไปรอให้การกำหนดการเลือกตั้งมันเรียบร้อยเสียก่อนนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นความเห็นของอาจารย์วิษณุอยู่ก็อย่างที่บอกนี้นะครับว่าให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับนี่คือประเด็นจากรองนายกวิษณุเครืองามประเด็นที่สองครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความเห็นจากฝ่ายต่างๆความเห็นของฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายการเมืองล่ะครับเอาเช่นพรรคเพื่อไทยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ประธานทำงานฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเรื่อง150วันเนี่ยมันรวมการประกาศผลการเลือกตั้งด้วยนี่มือกฎหมายของทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ฟันธงแบบนี้นะครับเอาส่วนอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยความเห็นก็ถ้าจะเอาพรรคหลักๆพรรคใหญ่ๆดูเหมือนว่าต้องการให้เกิดความชัดเจนบางพรรคก็ไม่อยากให้เลื่อนบางพรรคก็เอาเลื่อนก็สุดแล้วแต่ตามความเหมาะสมฉะนั้นไม่ขอลงรายละเอียดในประเด็นนั้นนะครับทีนี้มีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆดูเรื่องของพรรคเพื่อไทยก่อนประเด็นของไทยรัฐที่ว่าตำรวจไปจับว่าที่ผู้สมัครคนหนึ่งที่บุรีรัมย์คือเมื่อวานเนี่ยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลงพื้นที่บุรีรัมย์ไปช่วยผู้สมัครหาเสียง
แล้วปรากฏว่าที่ผู้สมัครที่บุรีรัมย์นะฮะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปค้นบ้านและก็จับตัวไปดำเนินคดีครับว่าที่ผู้สมัครคนนี้ชื่อนายพรชัยศรีสุริยะโยธินนะฮะเป็นอดีตส.ส.บุรีรัมย์ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับกรณีปมเงินกู้ปล่อยเงินกู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นทีมงานของบิ๊กโจ๊กนี่แหละครับนะฮะซึ่งเมียของคุณพรชัยขึ้นไปพูดบนเวทีปราศัยนะฮะทำนองที่ว่าถูกกันแกล้งทางการเมืองถูกตั้งข้อหาหนักอย่างไม่เป็นธรรมหลายข้อหาซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าไปตั้งบริษัทลิสซิ่งขึ้นมาแล้วก็ทำธุรกรรมชวนคนไปมาให้กู้เงินซึ่งมันผิดกฎหมายแล้วตอนนี้คุณพรชัยยังไม่ได้ประกันตัวด้วยนะครับนะซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ขึ้นไปบนเวทีไปโอบกอดให้กำลังใจเมียของคุณพรชัยด้วยนะครับอันนี้ประเด็นที่บุรีรัมย์ส่วนประเด็นของคุณเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อวานเนี่ยตั้งโต๊ะคุยกับนักข่าวที่บ้านริมคลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ 2-3 เรื่องไล่มาตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยแล้วมีประเด็นค่อนข้างจะดุดันจากคุณเฉลิมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับถ้าต้องเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณเฉลิมใช้คำว่าผมขอพยากรณ์ว่าถ้าเลื่อนเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุผลหรือเลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดจะมีเรื่องแน่นอนจะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งคุณเฉลิมบอกว่าผมวิเคราะห์จากประสบการณ์และการลงไปสัมผัสกับประชาชนเชื่อว่าประชาชนจะไม่ยอมอีกแล้วดังนั้นอย่าให้มีเรื่องเกิดขึ้นเลยอย่าหมิ่นน้ำใจของประชาชนนี่ประเด็นเรื่องเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งจากคุณเฉลิมประเด็นที่สองเฉลิมโพเฉลิมโพเนี่ยวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งที่จะออกมานี่เป็นฉากๆเลยครับกรณีของพรรคพลังประชารัฐที่มั่นใจว่าจะได้150เสียงคุณเฉลิมบอกไม่มีทางถ้าได้24เสียงเนี่ยจะยิ่งเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้อีกต่างหากแล้วไหนจะพาดพิงไปถึงรวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณอันนั้นก็บอกว่าไม่มีทางที่จะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งเยอะนี่ของคุณเฉลิมอยู่บำรุงอ้าวถัดมาดูความเคลื่อนไหวของทางพรรครวมพลังประชาชาติไทยเมื่อวานนี้เขาจัดอบรมผู้สมัครที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีนะฮะมีเนื้อหาบางตอนก็วิเคราะห์เรื่องการย้ายพรรคของนักการเมืองพาดพิงไปหลายจุดนะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าคงจะพาดพิงไปถึงพรรคเก่าของคุณสุเทพอย่างประชาธิปัตย์เพราะหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวกันอย่างนี้ครับมติชนเนี่ยเขาบอกว่าสุเทพลั่นส่งรอปชรวมพลังประชาชาติไทยล้มสอสอเสาไฟฟ้าครับมีช่วงหนึ่งที่คุณสุเทพพูดบนเวทีเมื่อวานว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยไม่มีเสาโทรเลขเสาไฟฟ้าหรือว่าหลักกิโลเมตรรอบนี้พรรคจะส่งสอสอไปล้มเสาไฟฟ้าล้มหลักกิโลเมตรนี่อันที่หนึ่งแล้วนะฮะอันที่สองบอกว่าดูอย่างพรรคการเมืองอื่นสมาชิกต้องประจบสพรหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเพื่อให้ได้ลงสส
แล้วก็ยกตัวอย่างชุมพลจุลไสยที่ชุมพรคุณสุเทพบอกว่าชุมพลนี่เกือบไม่ได้ลงสมัครส.ส.แต่ของรวมพลังประชาชาติไทยไม่มีเพราะหัวหน้าพรรคไม่ได้มาสั่งรวมพลังประชาชาติไทยให้ความสำคัญความเสมอภาคทั้งผู้หญิงผู้ชายบัญชีรายชื่อของพรรค150คนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายจะมีเท่ากัน75คนเท่ากันและจะสลับเรียงกันไป1ผู้ชาย2ผู้หญิง3ผู้ชาย4ผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นไล่กันไปจนครบ150คนนี่นะฮะและรวมพลังประชาชาติไทยในสนามเลือกตั้งที่สุราษฎร์ธานีนะฮะข้อออกมาแล้วจะส่งครบ6เขตและก็ใน6เขตนี่นะครับท่านผู้ฟังครับจะมีเทือกสุบรรณ3เขตเลือกตั้งด้วยกันครับเช่นธานีเทือกสุบรรณลงเขต1เชนเทือกสุบรรณลงเขต4แล้วก็ภูมิเทือกสุบรรณคนนี้เป็นหลานชายของคุณสุเทพจะลงที่เขต6สุราษฎร์ธานีนะครับพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงเรื่องการคัดเลือกผู้สมัครบอกว่าตอนนี้เกือบเรียบร้อยแล้วขาดอีกเพียง 4-5 เขตแล้วก็ของประชาธิปัตย์มีว่าที่ผู้สมัครคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันด้วยนะครับเมื่อวานก็คือคุณกิตติพัฒน์อัจฉริยประสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นนทบุรีเขต3ครับเสียชีวิตเพราะว่าลื่นล้มในห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอัจฉริยประสิทธิ์ด้วยนะครับแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็คงจะได้ข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งจะไปหาข้อยุติกันวันที่13มกราคมนี้นะครับรวมทั้งประเด็นเรื่องของคุณชุมพลจุลสายที่ชุมพรด้วยว่าก็คงจะส่งลงสมัครและก็ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องยอมรับในมติของผู้บริหารพรรคคืออย่าไปทำให้ประชาชนสับสนต้องหาเสียงในนามพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นนะฮะนี่ก็คือประเด็นความเคลื่อนไหวในทางการเมืองเช้าวันนี้นะครับอีกสักเรื่องหนึ่งครับก่อนจะพักในช่วงนี้ขอดูเรื่องภารกิจของก่อนจะไปภารกิจของนายกรัฐมนตรีต้องดูประเด็นของหนังสือพิมพ์จากค่ายมติชนเขาหน่อยครับเรื่องจะรื้อคดีมาบี้ชัดชาติข่าวสดใช้คำว่าสอสกัดชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับคือมีแหล่งข่าวบอกกับเครือมติชนว่าขณะนี้เป็นที่น่าจับตาการทำงานของปปช.โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะถูกจับตามากเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่นักการเมืองเตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยถูกเร่งรีบหยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และนายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าปปช.ได้เร่งรีบหยิบยกคดีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาทั้งที่กรณีกล่าวหานั้นถูกยื่นให้ปปช.ไต่สวนไปตั้งแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่ผมพยายามอ่านจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะฮะเกรงว่าจะคาดเคลื่อนบิดเบือนของเขาแหล่งข่าวเปิดเผยว่าสำหรับคดีที่มีชื่อนายชัชชาติตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้นคดีที่1กล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์และครม.รวม34รายกรณีอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองปี48ถึงปี53โดยไม่มีอำนาจและไม่มีกฎหมายรองรับ
คดีนี้มีรายชื่อครม.ทั้งหมด34รายรวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายชัดชาติด้วยนี่คดีที่1คดีที่2ข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์และครม.รวม35คนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา57วรรค2และ67วรรค2ในโครงการเพื่อออกแบบการก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเนี่ย2คดีที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายงานวันนี้นะฮะสรุปประเด็นก็คือว่าเขามองว่ามีกระแสข่าวว่ากรรมการปปช.จะปัดฝุ่นเอา2คดีนี้ขึ้นมาพิจารณาอย่างเร่งรีบนัยยะก็คือเพื่อสกัดว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นะฮะเอาละครับท่านฟังครับขอพักช่วงแรกนี้ไว้ก่อนแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นในช่วงหน้าทั้งเรื่องภารกิจของนายกลุงตู่ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชไปตอกตะปูกระเบื้องบ้านให้ประชาชนด้วยทั้งเรื่องเกี่ยวกับกรณีตึกถล่มที่ย่านรามคำแหงและติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์บ่อนคาสิโนที่ฝั่งปอยเปตเกิดไฟลุกไหม้เมื่อคืนนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Gasco มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวัน Gasco หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Gasco ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้ Gasco เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299Gasco เจมและสนภาโดย SN Group หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Gasco มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC
ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupนี่คือความในใจของสินค้าไทยดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างเด็ดๆดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีที่ได้ไปถึงทุกที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยไม่ว่าสินค้าอะไรก็สบายใจเมื่อส่งกับไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองครับเช้านี้ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็คือแนวหน้าออนไลน์เขามีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งเขาไปเอามาจากเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์กรมการปกครองนี้นะครับได้เผยแพร่หนังสือฉบับหนึ่งหนังสือฉบับนี้แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งนายทะเบียนกรุงเทพมหานครด้วยในเนื้อหานี้นะครับระบุตำแหน่งเลขที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ลงวันที่ตั้งแต่21ธันวาคมนะครับย้ำว่าเขาลงวันที่เท่าไหร่21ธันวาคมนะฮะในเนื้อหาสำคัญเนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ครับฟังดูนะครับจะสะท้อนในยะอะไรในทางการเมืองหรือไม่ถ้าผู้ฟังก็ลองฟังดูสาระสำคัญในหนังสือฉบับนี้ระบุว่าเนื่องจากได้รับการประสานจากกกต.ว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปยังไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงขอระงับการดำเนินงานตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งที่ได้แจ้งไว้หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งดังนั้นจึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งตามหนังสือดังกล่าวไปก่อนจนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น เอาจะคิดลึกหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่หนังสือฉบับหนึ่งเมื่อยังไม่มีความชัดเจนเขาก็ให้ชะลอไว้ก่อนตามขั้นตอนหรือจะคิดไกลไปกว่านี้ท่านผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้คงจะมีคนเอาประเด็นเนี้ยไปเที่ยวถามใครต่อใครเพิ่มเติมล่ะครับว่ามันคืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะส่วนประเด็นของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไหนๆก็โปรยทิ้งไว้แล้วเจาะดูรายละเอียดหน่อยว่าคืออะไรชงตั้งโต๊ะเจรจาทักษิณยงยุทธอ้างแก้ปัญหายั่งยืนเนี่ย
็เป็นประเด็นต่อเนื่องล่ะครับท่านผู้ฟังครับกรณีที่คุณยงยุติยภัยรัฐไปพูดบนเวทีปราศัยให้กับพรรคเพื่อชาติในทำนองที่ว่าขอโอกาสครั้งที่4ในการที่จะพาคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยถ้าเลือกพรรคเพื่อชาตินี้นะเมื่อวานคุณยงยุทธก็โพสต์ใน Facebook อีกทีหนึ่งครับเนื้อหาที่โพสต์เนี่ยมีประเด็นบางช่วงบางตอนก็แล้วกันนะครับคุณยงยุทธระบุว่าประเด็นการจะกลับบ้านของดร.ทักษิณต้องให้มีกระบวนการร้องขอความเป็นธรรมซึ่งคนทั่วไปก็ทำกันอยู่แล้วเช่นการทบทวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเพราะคนสอบเป็นคนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามหมดคนสั่งการก็ยึดอำนาจเขามาจะบอกว่าดร.ทักษิณเป็นคนดีได้ยังไงต้องบอกว่าเลวแต่วันนี้เรื่องเลวร้ายหลายเรื่องเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นเรื่องการปล่อยกู้ให้พม่าคุณยงยุทธก็บอกว่าตอนนี้เขาก็คืนให้เราหมดแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มีตอนท้ายของโพสต์ของคุณยงยุทธระบุไว้อย่างนี้ระบุโดยสรุปว่าผมว่าคุยกันดีๆยังจะสร้างความสุขให้ประเทศของเราได้มากกว่าการเปิดโต๊ะพูดคุยกับดร.ทักษิณนั่นแหละคือการแก้ปัญหาที่จะยั่งยืนและตรงจุดเหตุเกิดที่ไหนก็แก้ที่นั่นครับนี่ยงยุทธติยภัยรัฐระบุในโพสต์ตอนท้ายยงยุทธติยภัยรัฐนะฮะนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้จากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเหมือนกันนะครับเมื่อวานว่าเรื่องนี้ท่านคิดอย่างไรพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่เคยห้ามไม่ให้กลับนี่ไม่เคยห้ามแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย2บรรทัดที่ยิงก็มีอีกแต่ว่าสรุปได้ว่าบิ๊กป้อมบอกว่ามาสิไม่เคยห้ามแต่กลับมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานลงพื้นที่นครศรีธรรมราชครับก็นำคณะใหญ่ละครับที่ตามนายกลงไปเนี่ยก็มีทั้งรองนายกพลเอกชัดชัยรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีเกษตรนะครับมีบรรยากาศไปเคารพศพของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งชื่อคุณปรีชาจันแก้วซึ่งเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดเกิดเหตุนะครับนายกก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวนี้ด้วยแล้วก็ได้สั่งการเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาในแบบฉบับที่เร่งด่วนเลยล่ะครับนะเช่นสำรวจความเสียหายภายใน7วันอันไหนที่เป็นเรื่องสาธารณูปโภคต้องซ่อมแซมให้เสร็จภายใน7วันบ้านเรือนที่เสียหายจะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน1เดือนอย่างนี้เป็นต้นมีประโยคหนึ่งซึ่งจะต้องอ่านหน่อยครับนายกรัฐมนตรีบอกกับประชาชนเมื่อวานนี้บอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำชับให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการประสานงานการบูรณาการข้ามหน่วยงานและทรงรับสั่งให้นำรายได้ที่ได้จากงานอุ่นไอรักใครความหนาวมาช่วยเหลือภาคใต้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของครับนี่คือบางช่วงบางตอนบ่าย2โมงกว่าๆพลเอกประยุทธ์ไปตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีภาพข่าว
ปีนบันไดขึ้นไปตอกตะปูหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยนะฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็นำคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับเมื่อวานสรุปความเสียหายจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมี23จังหวัด97อำเภอประชาชนเดือดร้อนเนี่ย 720,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิตนี่4รายที่ยังอยู่ในสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนี่มี3จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและก็ชุมพรนะครับและเมื่อคืนเนี่ยรัฐบาลก็ได้จัดงานรับบริจาคผ่านทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนช่อง9นะนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวเรื่องตึกถล่มที่ย่านรามคำแหงเมื่อวานนี้ครับคือประมาณบ่ายโมงเศษๆนะครับเกิดเหตุตึกเก่าจะเรียกว่าตึกร้างก็ได้นะครับมันทรุดตัวถล่มลงมาอยู่บริเวณปากซอยรามคำแหง51ทับ1กับทับ2เยื้องๆกันนี่นะครับคือเป็นอาคารร้าง4ชั้น4คูหานะครับอาคารแห่งนี้ทางการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เนี่ยเขาจ้างผู้รับเหมาให้รื้อตึกนี้ออกเพื่อที่จะเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีส้มนี่ก็ศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีแล้วในขณะที่ทางผู้รับเหมากำลังดำเนินการหรือถอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าจู่ๆเมื่อวานนี้มันก็พังถล่มลงมาครับคนงานในที่เกิดเหตุเนี่ยมีประมาณ 8-9 คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็กำลังใช้เครื่องมือใหญ่เครื่องมือหนักก็คือแบ็คโฮแต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวบ้านที่กำลังเดินอยู่ริมถนนรามคำแหงนี่นะครับก็ถูกลูกหลงโดนก้อนหินกระเด็นมาใส่ศีรษะแตก2รายเป็นผู้หญิงนะครับอาการล่าสุดได้ปลอดภัยแล้วผอ.เขตบางกะปิคุณชมจิตพงเสมาบอกว่าวันนี้ครับ8มกราคมเนี่ยทางเขตกับสำนักงานการโยธาจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกทีนึงนะตอนนี้ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดอยู่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แน่นอนเลยล่ะครับโอ้โหรถราถนนรามคำแหงซึ่งปกติก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วต้องติดหนักมากขึ้นแล้วก็ภาพข่าวคลิปบางช่วงบางตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ถูกส่งแพร่หลายกันในโลกโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน LINE นะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกรณีของผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียคนหนึ่งซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและก็ถูกอายัดตัวไว้ในโรงแรมที่สุวรรณภูมินี้นะฮะเพราะว่ามีการประสานงานกับทางการของซาอุดิอาระเบียว่าผู้หญิงคนนี้อายุ18ปีนะครับลาฮัฟโมฮัมเหม็ดอัลกุนันนะฮะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและก็มีคดีที่ซาอุด้วยประเด็นก็คือว่าอ้าวถ้าต้องส่งตัวเธอกลับซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเธอบอกว่าถ้าถูกส่งตัวกลับไปเนี่ยเธอต้องถูกลงโทษหนักทั้งโทษจากทางการซาอุและก็จากครอบครัวของเธอที่จะเอาเรื่องถึงขั้นชีวิตฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เข้ามาสิครับเอายังไงทางการไทยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับล่าสุดก็มีทางออกที่ดีละครับนะฮะเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR นี่นะ
เขาบอกว่าได้พบกับผู้หญิงคนนี้แล้วรวมทั้งทางการไทยด้วยโดยได้รับเรื่องของนางสาวลาฮัฟเอาไว้และจะดำเนินการส่งลาฮัฟไปยังประเทศอื่นต่อไปซึ่งทางการไทยก็จะอนุญาตให้นางสาวลาฮัฟเนี่ยเข้ามาในประเทศแล้วก็รอทำเรื่องส่งไปยังประเทศอื่นขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้พาตัวนางสาวลาฮัฟออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับโดยนางสาวลาฮัฟไม่ได้ถูกทางการไทยควบคุมตัวแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าจบสวยครับเพราะว่า UNHCR เขายื่นมือเข้ามาช่วยจัดการเราก็สบายใจไม่ต้องทะเลาะกับทางการของซาอุดนะฮะเอาละครับเรื่องเหตุไฟไหม้อันน่าสะพรึงกลัวจากภาพข่าวที่เห็นในโลกโซเชียลกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะฮะดูเช้าวันนี้แล้วนี่นะครับท่านผู้ฟังครับในรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่โรงแรมที่เป็นคาสิโนที่เป็นบ่อนการพนันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาคารสำนักงานทั่วไปเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ติดกับบ่อนคาสิโนคราวคาสิโนนี้นะเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คราวรีสอร์ทผู้หนึ่งเปิดเผยต่อสื่อทางโทรศัพท์จากปอยเป็ดเมื่อเวลาตีสามที่ผ่านมานี่นะครับว่าอาคารที่ถูกไฟไหม้นี่เป็นอาคารสำนักงานเป็นที่ทำการของบริษัทธุรกิจหลายแห่งอยู่ถัดจากคราวคาสิโนไปไม่ไกลในเขตบ้านหัวสะพานแต่ไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ที่พักใดๆและไม่ใช่สถานคาสิโนครับนี่แหล่งข่าวคนหนึ่งจากฝั่งโน้นนะบอกกับผู้สื่อข่าวทางนี้ส่วนความเสียหายในแง่ของตัวเลขผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนเข้ามานะครับว่าบาดเจ็บกันเท่าไหร่นะวันนี้ก็รอติดตามกันต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่จริงเป็นอย่างไรมีความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมณราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้